นักร้องหนุ่มมีนภัทรเปิดใจหลังอดีตแฟนนางแบบเกลินโพสสั่งลานักร้องหนุ่มมีนภัทรเปิดใจหลังอดีตแฟนนางแบบเกลินโพสสั่งลาสุดท้ายจบด้วยคำว่าขอโทษเผยตอนนี้เป็นหนุ่มโสดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้วันที่28เมษายน2566นางแบบสาวเกลินธันรดีชื่อเดิมคุกกี้ออนนลินได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าบอกลาพร้อมแท็กถึงนักร้องหนุ่มมีนณภัทรบอกว่ามีนแนปาดขอโทษที่ไม่มีเงินให้เยอะขอโทษที่เลี้ยงดูได้เพียงเท่านี้จริงๆเอาลูกเกลินเลี้ยงด้วยนะลาก่อนมีนทำเอาคนที่ได้เห็นต่างตกใจและอดเป็นห่วงไม่ได้ก่อนที่ต่อมาเกลินได้โพสต์ข้อความอีกว่าขอโทษเมื่อคืนนี้เกลินขาดสติเป็นเพราะรักมีนมากเกินไปถ้ามีนต้องการเห็นเกลินตายวันนี้6โมงที่คอนโดเกลินจะทำให้มีนถ้ามันทำให้มีนมีความสุขขอโทษพ่อแม่ตัวเองแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและเพื่อนเกลินไม่ไหวแล้วโดนทำร้ายจิตใจมาตลอดเกลินเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยากมีความสุขกับมันแค่นั้นนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกลินจะฝากถึงทุกคนขอโทษทุกๆคนที่เกี่ยวข้องลาก่อนนอกจากนี้เกลินธันรดียังได้แชร์โพสต์ดังกล่าวลงใน IG Story และบอกว่าขอโทษกับการมีชีวิตที่เหนื่อยมากแล้วตั้งแต่คบมีนเกลินอดทนที่จะมีชีวิตต่อไม่ไหวแล้วมันทุกข์ทรมานเหลือเกินและยังลงรูปคู่กับฝ่ายชายพร้อมข้อความว่ามีนกับพ่อบอยมีนจะมาหาเกลินที่คอนโด6โมงอีก13นาทีหนูหวังว่าคุณพ่อกับมีนจะดีใจที่หนูจากไปพร้อมแท็กถึงมีนณภัทรล่าสุด15นิยอณภัทรเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังมาร่วมงานฉลองการก้าวสู่ปีที่5 Rising Entertainment และได้เผยว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วมันเป็นการเข้าใจผิดกันเขาเข้าใจผิดเราอะคือเขาอาจจะเป็นคนใจร้อนนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เคลียร์กันจบแล้วตกลงกันได้เขาก็โพสต์ขอโทษเราแล้วอีกอย่างผมก็อยากจะขอโทษค่ายแล้วก็ขอโทษเขาที่ทำให้เกิดเรื่องนี้คือทุกอย่างจบแล้วครับทุกอย่างมันไปด้วยดีเราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันความสัมพันธ์ของเราคือคบกันจริงผมก็เคยคบกับเขาจริงๆครับประมาณ 8-9 เดือนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นการที่เข้าใจผิดกันจริงๆตอนที่เราเห็นข้อความที่เขาโพสต์เราตกใจไหมก็ตกใจครับเพราะว่าตอนนั้นผมว่าจะตอบโต้แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ทางออกที่ดีก็เลยมาคุยกับน้องเขาดีกว่าก็ให้ทางผู้ใหญ่มาช่วยกันแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะว่าเราก็ยังเด็กและปัญหาแบบนี้เราก็เป็นครั้งแรกที่มันหนักสำหรับตัวเรามากๆก็ได้คนในค่ายแล้วก็ได้ทั้งพ่อแม่มาเคลียร์ตรงนี้แหละเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเราจะไม่ทำรายการกันอีกเขาจะไม่มาทำร้ายเราแล้วเราก็จะไม่ไปทำร้ายเขาครับเรียกว่ามันเกิดจากความใจร้อนไม่ครับมันเป็นความเข้าใจผิดจริงๆครับก็เหมือนว่าเราทะเลาะกันทำให้เขาไม่พอใจว่ามันมีแบบนี้หลายครั้งครับแต่ว่ามันจะได้เป็นข่าวบางทีเขาก็โพสต์แล้วลบคือมันมีหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันหนักที่เขาโกรธหลังจากที่เขาโพสต์แบบนั้นเห็นมีทั้งเพื่อนเขาหรือว่าคนที่อ่านแล้วค่อนข้างตกใจหลายคนก็อาจจะบอกว่าฝ่ายชายใจร้ายไปหรือเปล่าถึงขนาดอยากให้ตายคือจริงๆอ่ะเพื่อนเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเพื่อนผมเขาก็รู้จักผมกันอยู่แล้วตอนนี้เราโสดไหมโสดครับโสดจริงๆเข็ดไหมกับความรักตอนนี้ทำอะไรก็มีสติมากขึ้นเราอาจจะยังเด็กมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในอนาคตคุยกับใครเราอาจจะรอบคอบมากขึ้นตอนนี้ก็เน้นเรื่องงานวันนี้มางานนี้ก็แฮปปี้มากครับเพราะผมเป็นคนแอคทีฟเวลามีงานผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแล้วตอนนี้แฟนคลับซัพพอร์ตเราขนาดไหน
พูดกันตรงๆคือแฟนคลับเขาเริ่มซาแล้วคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมดังมากใน TikTok ติดท็อป10ตลอดแต่ผิดที่ตัวเราเองที่เราไม่แอคทีฟไม่ขยันลงคลิปก็จะกลับมาขยันให้มากขึ้นครับแฟนๆที่เคยติดตามก็กลับมาติดตามนะครับผลงานล่าสุดซิงเกิลที่5เพิ่งปล่อยวันนี้เลยวันที่15มิถุนายนเพลงคิดดีไม่ได้เลยคือเพลงนี้เกิดจากที่เราได้คุยกับโคโปรดิวเซอร์พี่เอกซีซั่นไฟเขาเห็นเราเป็นคนกวนๆเลยอยากให้เพลงของเราออกมาในแนวสองแง่สองงามให้ตรงกับคาแรคเตอร์ก็เลยเกิดเพลงคิดดีไม่ได้เลยขึ้นมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานเปิดตัวค่ายเข้าสู่ปีที่5Rising Entertainment เราเองก็เป็นเจนแรกของค่ายส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างคือเหมือนผมจะเหลือคนเดียวในเจนแรกหัวเราะคือได้อยู่มานานแล้วเห็นการพัฒนาของค่ายก็มีการพัฒนามาตลอดคือมีทั้งศิลปินใหม่ๆมากมายจะบอกว่าปีนี้เป็นปีของค่ายจริงๆครับกกต.โดนรุมกระหน่ำโทรสายด่วนถามเมื่อไหร่รับรองส.ผุดทำอินโฟกราฟิกแจงกกต.ทำอินโฟกราฟิกให้ความรู้ข้อกฎหมายเลือกตั้งแจงเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏหลังประชาชนกระหน่ำโทรถามสายด่วนกกต. 1444 วันที่15มิถุนายน2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยแพร่อินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของคำว่าเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏโดยระบุว่าทั้งสองคำนี้หมายถึงการที่กกต.ได้รับทราบข้อมูลหรือหลักฐานพอสมควรจากการแจ้งเบาะแสหรือประการอื่นใดรวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งน่าว่ามีการกระทําฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือจะมีผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ตามวันนี้วันที่14มิถุนายนกกต.ได้ทำอินโฟกราฟิกชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.หรือไม่และกราฟิกเรื่องหากรู้ว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังสมัครรับเลือกตั้งส.จะมีผลอย่างไรสำนักงานกกต.ระบุว่าการชี้แจงดังกล่าวเนื่องจากหลังการเลือกตั้งประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสายด่วนกกต. 1444 จำนวนมากว่ากกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อใดข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งทางสำนักงานจึงหยิบยกข้อสงสัยของประชาชนที่ให้ความสนใจมาจัดทำอินโฟกราฟิกให้ความรู้พร้อมขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดพ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อสงสัยที่สายด่วนกกต. 1444 กกต.โดนรุมกระหน่ำโทรสายด่วนถามเมื่อไหร่รับรองส.ผุดทำอินโฟกราฟิกแจง